วันนี้เวลา14นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยจังหวัดสุโขทัยในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชประจำปีพุทธศักราช2567พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่3ในราชวงศ์พระร่วงแห่งราชอาณาจักรสุโขทัยทรงรวบรวมราชอาณาจักรไทยจนเป็นปึกแผ่นกว้างขวางและทรงประดิษฐ์ตัวอักษรไทยขึ้นทำให้ชาติไทยได้สะสมความรู้ทางศิลปะวัฒนธรรมและวิชาการต่างๆสืบทอดกันมากว่า700ปีโดยเมื่อวันที่17มกราคม2376พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชรัชกาลที่4ทรงพบหลักศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชที่เนินปราสาทจังหวัดสุโขทัยต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่17มกราคมของทุกปีเป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อชาวไทยอย่างอเนกอนันต์